ค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องคนเสื้อแดงที่รักความเป็นธรรมทุกคนนะคะขอโทษที่หายไปนานนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่เหมาะสมนะคะจันหวานก็เลี่ยงไปหนึ่งนะคะยังไงขอเก็บไว้คนหนึ่งแล้วกันนะนะคะแต่เราหวังว่าอีกสัก2ชั่วโมงจันหวานคงจะกลับมานะคะประเด็นที่อยากพูดนะคะเมื่อกี้ฟังคุณไว้หนึ่งบรรยายไปนะคะส่วนหนึ่งคือเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นภาพนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงใครก็ตามกลุ่มบุคคลใดก็ตามนะคะเราจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าไม่ใช่เราอย่าเหมาแข่งคนเสื้อแดงไม่เหมาแข่งนะคะนักวิชาการถึงแม้ว่าจะมีส่วนเยอะส่วนน้อยทั้งที่รักน่าจะส่วนน้อยนะคะที่รักความเป็นธรรมและความยุติธรรมและธรรมเพื่อประชาชนและกล้าออกมานะคะเสนอตัวแก่สังคมเนี่ยมีส่วนน้อยแต่ไงก็ตามค่ะนักวิชาการที่อยู่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนเนี่ยมีแต่จำนวนน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าวิชาชีพใดก็ตามจะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นจริงๆเฉพาะเรื่องไม่มีใครหรอกค่ะที่เก่งซะทุกเรื่องทุกอย่างนะคะชาวนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงแล้วเนื้อหาในการทำนาต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติเท่านั้นนะคะนักวิชาชีพทางเกษตรก็คงจะได้รู้เฉพาะว่าเม็ดงาอะไรคะเขาเรียกว่าพืชพันธุ์นะคะเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงไปวิจัยมาให้มันได้คุณภาพที่ดีขึ้นเช่นเม็ดใหญ่ขึ้นรวงดีขึ้นอะไรเงี้ยต่างๆนานานะคะแต่คงจะไม่มาเปรียบกับชาวนาซึ่งได้ลงมือทำจากเอาเม็ดพันธุ์เข้ามาแต่ชาวนาจะเป็นคนที่รู้ที่สุดว่าวิธีการทำนาให้ได้ผลดีเนี่ยจะต้องใช้วิธีใดนะคะเพราะนั้นอยากให้พี่น้องคนเสื้อแดงเราชัดเจนค่ะเวลาเราพูดอะไรปั๊บเราจะต้องชัดว่านะคะวิชาชีพใดก็ตามจะมีความถนัดเฉพาะเรื่องนั้นนั้นจริงๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จันตุ้มอยากพูดไหนๆยืนอยู่หน้าศาลนะคะศาลอาญานะคะวิชาชีพที่เราเป็นกังวลที่สุดก็คือวิชาชีพด้านกฎหมายคือผู้ใช้กฎหมายนั่นเองนะคะโดยเฉพาะศาลนะคะถ้าศาลไม่ชัดเจนต่อหลักการที่ถูกต้องนะคะทำให้สังคมขาดความศรัทธายิ่งทำมากเท่าไหร่ซ้ำซากมากเท่าไหร่นะคะสังคมยิ่งจะขาดความศรัทธามากเท่านั้นแล้วยิ่งขาดความศรัทธาไปนะคะนับวันนะคะต่อไปเรื่อยๆจะทำให้สังคมเกิดความขาดความเชื่อถือในระบบของกฎหมายแล้วเมื่อไหร่ที่ระบบของกฎหมายขาดความเชื่อถือนะคะประชาชนจะคิดว่าการที่เราจะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วเมื่อนั้นล่ะค่ะที่อาจารย์หวานพูดเสมอภาษาอังกฤษนะคะstreet justice นะคะ street justice เนี่ยภาษาของอาชวิทยาเราหมายถึงว่าประชาชนจะเป็นคนที่เรียกร้องความยุติธรรมด้วยตัวเองนะคะเพราะทนไม่ไหวแล้วต่อว่าเราได้มอบหมายอำนาจของเราใช่ไหมคะให้คนกลุ่มหนึ่งเขาไปทำแล้วคนกลุ่มนี้ก็ได้มอบหมายให้ว่ามีศาลมีอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าศาลไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ถูกต้องและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านตัดสินนะโดยการใช้ดุลพินิจของท่านนั้นเนี่ยเราเชื่อถือได้นะคะจะทำให้เกิด street justice นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆอาจารย์หวานก็มานั่งอยู่หน้าศาลตลอดนะคะกับคุณไม้หนึ่งเนี่ยนะคะมาทำหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องพยายามเรียกร้องต่อไปนะคะแต่ไงก็ตามในวันที่6พฤศจิกายนนะคะตอนนี้เพื่อนๆของเราก็ได้แจกใบแล้วนะคะว่าเราจะมีการมารวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้องเราโดยเฉพาะนะคะมาดูซิว่าจะมีการตัดสินคดีหนึ่งนะคะเราก็ต้องมาให้กำลังใจพี่น้องของเราที่โดนคดีและโทษของเขาคือ30ปีเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะนั้นในวันที่6พฤศจิกายนนะคะเวลาขอให้อ่านจากที่เขาแจกไปนะคะว่ากี่โมงและจันตุ้มจันหวานเองจะประกาศทางสถานีครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะขอความร่วมมือจากพี่น้องนั่งตรงนี้แหละเพราะเราเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นที่สุดในการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมนะคะแล้วพูดจริงๆเราคาดหวังมากๆเลยว่าเวลาผ่านไปทุกอาทิตย์จะมีคนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องยอมรับในจุดของเรานะคะว่าพวกเรานะคะอาจารย์หวานคุณไม้หนึ่งอาจารย์ตุ้มเราไม่ใช่สแลปอะนะคะเราเป็นเพียงกลุ่มคนที่ออกมาทำงานเพื่อสังคมจริงๆแต่บางครั้งพี่น้องอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรเร่งด่วนใช่ไหมนะคะแต่หารู้ไม่ว่าการมารวมตัวตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะเราได้ความรู้จริงๆค่ะเป็นเวทีวิชาการซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินนอกจากพี่น้องจะบริจาคนะคะยินดีรับเสมอแต่ว่าเป็นเวทีวิชาการที่ได้รับความรู้แบบเต็มร้อยจริงๆคนที่เราเชิญมาที่เราสรรหามานะคะวิทยากรทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆอย่างวันนี้ค่ะเราจะได้ผู้นำชาวนามาเลยจะมาพูดให้พี่น้องฟังอย่างเปิดอกนะคะว่า
การจำนำข้าวหรือการประกันราคาข้าวเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะพวกเราที่นั่งทั้งนี้ทั้งหลายนะคะเราก็ไม่ใช่ชาวนาเราก็รู้ข่าวเฉพาะที่หนังสือพิมพ์กระแสหลักพยายามให้เรารู้ซึ่งบางครั้งหนังสือพิมพ์กระแสหลักนั้นก็ได้โน้มน้าวไปในทิศทางที่จะอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ข้อเท็จจริงนะคะวันนี้จะเป็นโอกาสให้เราได้รับรู้นะคะข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆว่าจำนำข้าวกับประกันข้าวอ่ะชาวนาเขาต้องการอะไรนะคะอย่าพยายามยัดเยียดสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เขาได้ไหมนอกจากยัดเยียดแล้วนะคะเราจะเห็นภาพเลยว่ารัฐบาลชุดที่แล้วนะคะพรรคแมงสาบก็พยายามให้ข้อมูลซึ่งไปในทางบวกเกี่ยวกับเรื่องการประกันราคาข้าววันนี้เราจะได้รู้ค่ะว่ามันไม่ใช่เลยนะคะแล้วมันก็มีสื่อของมันออกมาสนับสนุนสิ่งที่มันพูดใช่ไหมคะแล้วก็มีนักวิชาการกลุ่มนึงออกมาสนับสนุนอีกเพราะเราจะเห็นเป็นกระบวนการของเครือข่ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมณตอนนี้เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่านะคะเขามีการร่วมหัวกันสมคบคิดกันวางแผนกันและมอบหมายงานกันว่าใครทำหน้าที่อะไรพอคนนี้กลุ่มนี้ทำเสร็จอีกกลุ่มนึงออกมาสอดรับด้วยว่าเอ้ยใช่เลยอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะนะคะมีกลุ่มนักวิชาการนะคะซึ่งไม่อายตัวเองเลยกลุ่มนึงเล็กๆนะคะมีเพียงไม่กี่คนแต่ใช้นักศึกษาเรียนปริญญาโทมาร่วมเซ็นชื่อด้วยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพนะว่าเวลาเขาพูดถึงว่ามีการเซ็นชื่อของนักวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเพียงบางคนแล้วก็ยังรัชตุ้มยังจำได้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องของเขาใช่ไหมเขาจะไม่ยุ่งละเลิกแต่ปรากฏยังไงคะก็ยังจัดการเหมือนเดิมนะคะแปลว่าจริงๆแล้วคำพูดของคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงรักษาสัจจะแต่คนกลุ่มนี้สัจจะคือความไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำแต่ในสิ่งที่เขาต้องการให้มันประสบความสำเร็จให้ได้นะคะตอนนี้ได้เวลาเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นอยากจะขอบคุณนะคะจากใจที่แท้จริงนะคะรวมทั้งถึงอาจารย์หวานนะคะว่าขอขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนนะคะกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลมาโดยตลอดแล้วก็เหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายนะคะร้อนยังไงก็ตามก็มาตลอดนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราช่วยกันชวนพี่น้องคนอื่นเพื่อนของเรานะคะต้องบอกเขาค่ะว่าการมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นการรวมพลังซึ่งฝ่ายตรงกันข้ามเขาจับตาดูอยู่ตลอดแล้วพี่น้องต้องรู้นะคะว่าปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยนะคะนำความถูกต้องมาสู่สังคมคือเปิดความรู้เปิดข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับรู้นะคะถ้าเรามากันน้อยมันสะใจมันหัวเราะย้อนนะว่าเอ้ยลงทุนเป็นไงไม่มีใครเขาสนใจแกเพราะแกไม่ใช่แกนนำนะคะอยากจะบอกนะคะคนเสื้อแดงที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมความยุติธรรมทุกคนนะคะเราคือคนเสื้อแดงทุกคนนะคะเราเปรียบเสมือนก้อนเค้กชิ้นใหญ่ซึ่งในก้อนเค้กนั้นเนี่ยนะคะมีกลุ่มเสื้อแดงหลายกลุ่มมากเลยแต่ละคนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นชิ้นในก้อนเค้กก้อนใหญ่นั่นเองนปช.ก็เป็นเพียงเค้ก1ชิ้นในเค้กก้อนใหญ่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นต้องมีการรวมตัวนะคะจากคนหลายกลุ่มต้องช่วยกันทำนะคะในสิ่งที่ถูกต้องเราถึงจะชนะค่ะพี่น้องถามเสมอเมื่อไหร่จะชนะนะคะถ้าเรายังขาดการรวมตัวที่ชัดเจนนะคะไม่มาสมัครสมานสามัคคีนะคะฝ่ายตรงข้ามเขาก็กระหยิ่มยิ้มย่องนะคะว่าตอนนี้เขาอาจจะชนะหรือเปล่านะคะเพราะนั้นพวกเรานะคะขอบคุณที่ยืนหยัดตรงนี้แต่ขณะเดียวกันต้องชวนเพื่อนมากันเยอะๆอาจารย์ตึ้งอาจารย์หวานก็จะพยายามพูดออกทีวีไปตลอดเวลานะคะว่าขอให้มากันเถอะนะคะถ้าชวนใครได้ก็ชวนมานะคะสำคัญมากๆค่ะก็ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวจะคืนไมโครโฟนให้คุณแม่หนึ่งแล้วนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะที่พี่น้องมาเสียเวลาของตัวเองมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะร้อนทั้งร้อนนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็คือปัญญาชนและนักวิชาการของฝ่ายประชาชนนะครับก็ต้องขออภัยอาจารย์ตุ้มฮะเมื่อกี้อาจจะพูดแล้วทำให้อาจารย์ตุ้มรู้สึกว่าเหมาเข่งแต่จริงๆแล้วเหมือนกับเราเนี่ยมองตาก็รู้กันว่านักวิชาการฝ่ายประชาชนเนี่ยหัวใจจะกว้างใหญ่ไพศาลและไม่เคยสร้างปัญหาให้กับชาวนาไทยนะฮะเพราะนั้นเวลาเราสื่อถึงนักวิชาการเหล่านั้นก็หมายถึงนักวิชาการของฝ่ายอมาตย์ที่แบบต้องการกดให้สังคมนี้ไม่พัฒนาการเป็นไปตามกระแสโลกเป็นไปตามกระแสพลวัตนะครับวันนี้ที่เราจะได้มาพูดคุยในช่วงต้นซึ่งจะประกอบด้วยต้องเรียกว่าเป็นขบวนการ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็คือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุทินครังสรรค์บาทของจะดังนี้นะฮะขอเชิญครับขอจังหวัดอันนี้ครับอาจารย์และคือในช่วงก็แนะนำผู้ที่เคยเป็นอดีตสีอุ่นเรือนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วง2016ใช่ไหมครับครับก็คือตรงคือคณะของกระบวนการนักศึกษา14การแรงงานเนี่ยได้เติบโตมีนโยบายหรือว่าอุดมคติของชาวนาชาวไร่เกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงานซึ่งฝักมักจะมองว่าเป็นนโยบายในสายสังคมนิยมนะฮะก็รับมากแล้วแต่
สนับสนุนแต่และทุกหน่วยกระจายรับรู้กับนักในยืนเลยยืนป่ะยืนนั่งเลยครับผมวิเชียรโพลำเจียกต้องขออนุญาตกับคุณไม้หนึ่งและสื่อมวลชนพร้อมทั้งพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำของประเทศไทยผมจะใช้คำนี้นะครับผมวิเชียรพงษ์ลำเจียกคนนี้ปัจจุบันนี้อายุ75ปี75ปีนะครับ3สลึงแล้วอาชีพทำนามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2487ที่ทำนามาในอดีตสมัยก่อนนี้การทำนานั้นเราใช้แรงคนแรงสัตว์นะครับเป็นการประกอบอาชีพสมัยที่จำได้รุ่นนั้นก่อนจะไปโรงเรียนเราต้องนำไถแอกคล้องเลื่อนลากไปส่งพ่อแม่ที่นาก่อนแล้วจึงจะกลับมาไปโรงเรียนนะครับสมัยนั้นชาวนาเรานั้นต้องอาศัยอะไรครับต้องอาศัยธรรมชาติโรงสีไม่มีเมื่อกลับจากโรงเรียนแล้วก็มาทำกิจกรรมกับแม่คือซ้อมข้าวเปลือกเรียกว่ากระเทาะข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องเอาไว้เวียนไปจะโขลกให้ขาวนะครับนั่นคืออาชีพของชาวนาในอดีตที่เราได้บริโภคข้าวครับในอดีตนั้นที่เราบริโภคข้าวนะครับเราไม่รู้จักเทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยนี้รุ่นนั้นเราทำงานทำนาได้แรงคนและแรงสัตว์ชาวนาไม่รู้จักสารเคมีและปุ๋ยเคมีนะครับเราทำนาข้าวพานพื้นเมืองนะครับเริ่มทำตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็จะเก็บเกี่ยวเอาราวๆเดือนมกราคมพาและมีนาเพราะเราทำข้าวพันพื้นเมืองนะครับข้าวที่พันพื้นเมืองนี้คือข้าวขึ้นน้ำนั่นเองสมัยก่อนเราไม่มีชนประทานนะครับเราทำนาโดยธรรมชาติต้องอาศัยน้ำฝนนะครับธรรมชาติมาฉะนั้นคำว่าสมัยก่อนนั้นเขาทำนาพันข้าวพันพื้นเมืองครับชาวนาเราไม่เป็นหนี้นะครับแต่มาข้างหลังนี่ชาวนาเราเป็นหนี้ในอดีตนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำมันดีเซลน้ำมันบินซินดีเซลลิตรละ70สตางค์บินซินลิตรละ95สตางค์เท่า1บาทราคาข้าวเกวียนละ390บาทถึง400บาทราคาทองก็เช่นเดียวกันนะครับราคาทองกับราคาข้าวนี่ราคาเดียวกันแต่มาเปรียบเทียบปัจจุบันนี้นะครับเป็นอย่างไรครับราคาทองเท่าไหร่ 20,000 กว่าแต่ชาวนาเราเนี่ยจะขายข้าวในร่วมโครงการต่างๆมาเนี่ยจะประกันก็ดีจำนำก็ดีถ้าประกันเนี่ยจะขายได้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้ามาโครงการรับจำนำนี้ชาวนาเราขายข้าวได้แต่ 11,000 ถึง 12,000 3,000 บาทเป็นลำดับมานี่แหละครับยกตัวอย่างให้สื่อมวลชนและผู้บริโภคข้าวของประเทศไทยนะครับที่เราได้บริโภคข้าวอยู่ในขณะนี้ข้าวคืออะไรครับข้าวถ้าจะเปรียบแล้วเหมือนชีวิตทุกคนต้องกินข้าวข้าวนี้นะครับเป็นสัตว์เป็นอาหารของสัตว์สัตว์ที่นี้มีหลายสัตว์นะครับถ้าเป็นคนเราก็คือสัตว์มนุษย์ผู้ประเสริฐนอกนั้นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลากาไก่กินข้าวหมดนี่แหละครับคือข้าวนะครับฉะนั้นทำอย่างไรเราจะทำชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นนะครับเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วชาวนาเราเนี่ยหมดแล้วครับหมดเนื้อหมดตัวการที่หมดเนื้อหมดตัวนั้นเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยนะครับฝนแรงน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดปัจจัยการผลิตสูงราคาข้าวเราตกต่ำนี่แหละครับที่มานะครับฉะนั้นคำว่าข้าวนะครับเป็นสินค้าส่งออกระดับหนึ่งของประเทศนะครับทำให้ผู้ประกอบการร่ำรวย
แต่ท่านคิดไหมครับเวลานี้ชาวนาเรายากจนเลยร่ำรวยนี่ครับคือปัญหานะครับฉะนั้นผมเองในนามของตัวแทนชาวนาทั่วประเทศในครั้งหนึ่งได้มีการเรียกร้องมาพอสมควรราคาข้าวตกต่ำเมื่อก่อนเพียงละ1,000 บาท 2,000 ไม่ถึง 2,000 บาทเราทำแล้วไม่คุ้มต้นทุนนะครับนี่คือที่มานะครับฉะนั้นมาในระหว่างนี้ชาวนาเรานั้นนักกรมการข้าวได้ยกระดับคุณภาพข้าวขึ้นมามากมายหลายพันซึ่งเพิ่มผลผลิตในนาข้าวให้กับเราได้ทำมาตลอดเนื่องครับมาทางหลังนี้ชาวนาเราผลิตข้าวได้มากเกินกว่าที่กำหนดของนาปีมานะครับมาใช้ข้าวประเภทกขอนี่แหละครับเกินที่มาฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมีปัญหาพอสมควรชาวนาเราประสบปัญหายากจนแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอดีตท่านเปรมนะครับองคมนตรีแล้วทุกรัฐบาลมาก็จะช่วยเหลือชาวนาเรามาอย่างต่อเนื่องแต่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรเมื่อก่อนนี้นั้นก็โครงการช่วยเหลือก็มีเป็นโครงการรับจำนำมาตลอดนะครับแต่โครงการรับจำนำรุ่นนั้นจำนำแบบยุ้งฉางของ เกษตรกรนะครับจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการรับจำนำรุ่นนั้นจะมีตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรมีสหกรณ์มีทั้งอกสและอตกและก็สหกรณ์และพร้อมทั้งทหารด้วยรุ่นนั้นมีโครงการรับจำนำช่วยเหลือชาวนามาตลอดครับทางนี้และทางนั้นมันก็กำหนดได้สถานที่ไม่เพียงพอแต่มาครั้งหลังนี้นะครับตั้งกับท่านองคมนตรีเปรมมาแล้วทุกรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตในโครงการรับจำนำครับมาชุดหนึ่งก็จำนำนายุงฉางนะครับยุงฉางนั้นก็มีปัญหาเพราะจำนำนายุงฉางเมื่อสมัยก่อนนี่ชาวนาเราเก็บเกี่ยวข้าวหมายความว่าเกี่ยวข้าวแห้งนะครับใช้คนเกี่ยวไม่มีเครื่องจักรกลเหมือนสมัยนี้ฉะนั้นตรงนั้นเมื่อก่อนจำนำนายุงฉางก็มีปัญหามาพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าชาวนาต้องเก็บข้าวเข้ายุงไว้เองฉะนั้นอกสและอตกที่ผมกล่าวไปนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการประมาณการข้าวนั้นได้วัดกว้างยาวสูงนะครับเป็นประทัดฐานแต่เมื่อถึงเวลาขายต้องขายข้าวช่างเป็นตันนี่นะครับปัญหานั้นโครงการนั้นก็มีข้าวขาดกับปริมาณที่กำหนดไว้จึงรัฐบาลหลังๆนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดฉะนั้นมาถึงสมัยท่านนายกทักษิณก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดคือโครงการรับจำนำนะครับเมื่อหมดนายกทักษิณไปแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เข้ามาบริหารประเทศก็เปลี่ยนโครงการรับจำนำมาเป็นโครงการประกันรายได้นี่นะครับการที่มานะครับฉะนั้นหวังว่าประกันรายได้กับจำนำนี้มันแตกต่างกันฟ้ากับดินนะครับแตกต่างกันฟ้ากับดินยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนอื่นพูดต่อไปนะครับผมจะรู้คนเดียวเสียไม่ได้หมดฉะนั้นก็ผมก็ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็ขอเรียนเชิญท่านธงชัยคงคาไลในโอกาสต่อไปครับครับขอกลับเรียนอาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานแล้วท่านอาจารย์ด้วยไม้หนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเราอยากมาอยู่แล้ววันนี้การประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวฟันธงแน่ว่าการประกันนี่เลวสุดๆแล้วการจำนำข้าวเนี่ยชาวบ้านได้มากสุดข้อที่หนึ่งเลยนะครับการประกันราคาข้าวเนี่ยได้ชาเงาได้ข้าวเงาทำไมถึงเงาครับคนที่ไม่ได้ทำนาไม่รู้นะครับพรรคประชาธิปัตย์กับนักวิชาการ5คนพูดซับซ้อนซ่อนเงื่อนโกหกทั้งหมดเลยประกันราคาข้าวหมื่นนะครับเขาบอกว่าแต่ละเดือนมีราคาประกาศ 8,000 คนทั่วไปนึกว่าชาวนาได้2นะครับไม่ครับปล่อยให้คนซื้อข้าวแค่ 5,000 ครับชาวนาได้2ขาดไป3หายไป1อีกแล้วเพราะนั้นชาวนาที่ชุดประกันราคาข้าวก็ได้ซื้อแค่ 5,000 ได้ประกันมา2ได้ 7,000 ครับที่เขาว่าหมื่นได้ 7,000 เป็นการโกหกคำโตนะคราวนี้ได้ 10,000 กว่าบาทแปลว่าเงินชาวนาเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะถ้าพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์แปลว่าชาวนามี GDP เพิ่มขึ้น 100% เลยมันก็ต้องดีกว่านะครับข้อที่2ที่บอกก็ได้ชาวนาเงาคนทุกคนแจ้งว่าทำนาไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้เพราะเขาให้แต่ละจังหวัดไปบอกว่าจังหวัดนครยกจังหวัดผม70ถังต่อไร่จังหวัดพี่บิวเชียน80ถังต่อไร่เขาก็คูณเลยครับ70ถังต่อไร่ผมแจ้งทำนา10ไร่ผมได้7เกวียนไม่มีข้าวนะครับมีแต่เงานะครับคูณด้วย 2,000 ได้14,000ไม่ต้องทำนาได้ตังค์14,000
มันเหมือนรัฐบาลเงานะมันก็ชอบสร้างชาวนาเงาข้าวก็ข้าวเงาไงปัญหาเกิดนะครับเนี่ยแล้วชาวนาจริงนะครับก็ขาดทุนไปเรื่อยๆครับเพราะคุณเอาข้าวไปขาดทุน 3,000 3,000 ตลอดเลยชาวนาเงาได้ตังค์ถ้ารัฐบาลนี้ได้รับการเลือกตั้งต่อนะประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งจะไม่มีข้าวกินทั้งประเทศเพราะคนจะไม่ทำนาทำนาขาดทุนไม่ทำนาได้ตังค์ชาวนาเงาได้ตังค์นะครับที่ร้ายกว่านั้นที่ร้ายกว่านั้นนะครับเขาให้ช่วยเหลือแค่ 25% ของ25ไร่ส่วนเกินไม่ช่วยไอ้นักวิชาการ5คน 4-5 คนนี้นะครับเป็นขาประจำเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผูกขาดความคิดนี่นะใครคิดต่างต้องฆ่าเขาให้หมดนี่นะพวกนี้ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจำนำทุกเม็ดเอ้าแล้วคนทำนา100ไร่700ไร่มึงไงเจ๊งหรือไงมันต้องจำนำทั้งหมดเพราะก็ทำนาจริงผมก็ไม่รู้มาเรียนเศรษฐศาสตร์มาจากประเทศไหนไอ้สี่ห้าคนนี้นะก็ทำไมมันจะโง่กว่าชาวนาได้ก็ไม่รู้เนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จริง100ไร่75ไร่ขาดทุนเละเลยได้แค่ 5,000 เจ๊งกัน 3-4 แสนเลยฮะคนทำนาเงาก็ได้ตังค์ไปประการที่สุดท้ายเลยที่ระบบประกันราคาไม่ดีก็คือว่าเมื่อคนไม่ทำนาถ้าทำเจ๊งนะครับข้าวนี่คือความมั่นคงของชาตินะข้าวนี่คือความมั่นคงของชาติถ้าคนเลิกทำนาเมื่อไหร่เป็นนั้นว่าจบเกมเลยประเทศไทยตายกันหมดประเทศเลยแล้วชาวนาก็ต้องขายที่ขายทางเพราะขาดวันหนึ่งระบบธุรกิจก็มาซื้อที่หมดเลยชาวนาก็คนในประเทศก็แย่อาจจะกินข้าวแพงวันหลังแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีคนไปร้องเรียนศาลรัฐธรรมนูญเครือข่ายผู้บริโภคบอกว่าข้าว 15,000 นี้กินข้าวแพงท่านรู้ไหมครับ 15,000 บาทต่อเกวียนสีแล้วต้นทุน 24,000 นะครับ24บาทเอง24บาทต่อ1กิโลนะวันนี้ข้าวต่อ1กิโลไม่ถึง40นะครับ35บาทเองนะฮะ35บาทต่อกิโลนะคนไทยกินข้าวเฉลี่ย500กรัมต่อวันครึ่งโลแปลว่ากินข้าววันละ17บาท50ตังค์3มื้อมื้อละ6บาทมึงเอาสมองไหนบอกว่าแพงอ่ะถูกกว่าน้ำอีกอ่ะไอ้นักวิชาการนี่มันแกล้งโง่หรือมันโง่จริงไม่รู้มันแกล้งไปแกล้งมาจนโง่จริงไปเลยวันนี้มันโง่จริงไปแล้วมันโกหกตัวเองได้จนโง่จริงไปแล้วแล้วก็มีนัก TDI เอาอีกแล้ว TDI มาอีกแล้วนี่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะเขาวางผังเขามีผังว่าชาวนาได้1ใน3 33% ผมถามว่า TDI มึงเอาสมองไหนคิดชาวนาได้ตังมาผมจะแบ่งให้ใครเหรอมึงบ้ากันหรือเปล่าไอ้คุณไอ้เจ้ามาร์กก็ไปงับเหมือนเด็กงับไอติมเลยนะบอกว่าเนี่ย TDI มันบอกว่าได้ 30% มึงบ้าหรือเปล่าชาวนาไหนไปแบ่งชาวนาได้ก็เก็บไว้ตัวเองไม่แบ่งให้ใครล่ะครับTDIมึงอย่ามั่วแล้วทีนี้ปัญหาของมันคือว่าทั้ง TDI ทั้งที่ปรึกษา TDI ก็ชอบผูกขาดความคิดว่าคนราคาข้าวต้องต่ำท่านครับข้าวทั้งโลกนี้30ล้านตันประเทศไทยมี10ล้านตันนะครับคราวพ่อค้าเอาไปขายแค่ 12,000 บาทข้าวสารเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลจ่ายเงินไป 140,000 ล้านมันไม่ต้องจ่าย 140,000 ล้านที่รัฐบาลจ่ายถามว่าจ่ายให้ใครคนทั่วไปนึกว่าจ่ายให้ชาวนานะครับต่าง 2,000 ชาวนาหายไป 3,000 ถามว่าจ่ายให้ใคร 140,000 ล้านไม่ได้ถึงชาวนานะครับช่วยคนส่งออกไม่ต้องฟักตัง 140,000 ล้านช่วยคนกี่คน7ตระกูลแล้วเศรษฐกิจมันจะโตหรือครับถ้า 140,000 ล้านช่วยชาวนา 3.34 ล้านครัวเรือน10ล้านคนเศรษฐกิจมันก็โตเพราะคนข้างล่างมีเงินก็ต้องซื้อรถซื้อลาซื้อไปท่องไปเที่ยวเศรษฐกิจก็หมุนใช่ไหมเศรษฐกิจจะดีต่อเมื่อข้างล่างต้องมีรายได้สูงแบบญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเนี่ยไปช่วยชาวนาไปช่วยอะไรชาวนาไปช่วยเขาเลยครับวันนี้ทำให้รัฐบาลชุดประกันราคาเสียเงินไป 140,000 ล้านคนส่งออกกำไรไปเกวียนละ 6,000 10ล้านตันได้ไป 60,000 ล้าน7ครัวเรือนนะครับ 60,000 ล้านชาวนาขาดทุนไป 5,000สี่สิบล้านครัวเรือน23ล้านตันชาวนาขาดทุนไป70,000ล้าน
ชาวนาขาดทุนไป 70,000 ล้านรัฐบาลจ่ายเงินไป 140,000 ล้านพ่อค้าส่งออกฟันกันไป 60,000 ล้านแล้วนักเศรษฐศาสตร์ขี้มาอะไร5คนเนี่ยมันต้องไล่ออกจากเป็นอาจารย์แล้วเดี๋ยวเด็กจะโง่ต่อก็มันเพราะฉะนั้นนักวิชาการต้องทำงานภาคประชาชนอย่างอาจารย์ตุ้มหรือครับอาจารย์หวานนะครับนี่ชมนักวิชาการส่วนหนึ่งที่ไม่ทำงานวิจัยกับชาวบ้านนั่งอ่านแต่กระดาษนักวิชาการในเศษกระดาษเขาทิ้งในส้วมครับเขาไม่อ่านครับเสียเวลามากๆเลยวันนี้ส่วนนี้จะอ่านแต่กระดาษเชื่อวิธีคิดอย่างนี้พอใครคิดไม่เหมือนใครก็คิดนะครับไอ้พักแมลงสาบเลยงับเข้าไปช่างไข่กิโลขายใช้เงิน69ล้านมันบ้าหรือมันโง่วะเนี่ยมันก็คิดแบบนี้หมดทั้งบ้าทั้งโง่เลยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ส่วนเรื่องการจำนำเดี๋ยวให้พี่เขาพูดต่อนะครับแล้วผมอาจจะเสริมนี่การประกันราคาข้าวเป็นการโกงชาวนาครั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำลายชาติครั้งยิ่งใหญ่ผมเลยจะถามนักกฎหมายว่าไอ้คนทำลายความมั่นคงของชาติเราฟ้องได้ไหมครับอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มนี่มันทำลายความมั่นคงของชาตินะครับทำลายความมั่นคงของชาติยกตัวอย่างชาวนาญี่ปุ่นนะครับบางจังหวัดขายข้าวกิโลละ 2,000 ครับไปสืบไอ้นักวิชาการหน้าโง่ทั้งหลายไปสืบดูที่มึงมาค้านอยู่เนี่ยเกวียนละ2ล้านทำไมก็ทำได้เพราะเขามีเครื่องสีเขามีฉางข้าวแล้วเขามีการแปรรูปไม่ใช่ตั้งพักมา70ปีขายแต่ข้าวเปลือกแล้วมานั่งโม้อยู่ได้โกหกเบาๆเสียเวลามากครับนะครับก็ขอเชิญพี่ต่อเรื่องจำนำเดี๋ยวจะเสริมแล้วจริงๆมันได้รัฐบาลครับที่เนี่ยครับทีนี้ความคิดความเห็นของผู้ที่เคยต้องถือว่าเป็นผู้นำชาวนาที่ไม่ใช่ผู้นำชาวนาธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นถึงที่ปรึกษาองค์กรที่เคยรวมตัวกันของชาวนาชาวไร่แล้วก็เคยต่อสู้ทางการเมืองมาแล้วด้วยก็อยากจะถามอาจารย์สรรเสริญศรีอุเรือนว่าในชัดเจนว่ามีกลุ่มคนชัดเจนนะแน่นอนว่าต้องการที่จะไม่ให้ชาวนาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องการให้ชาวนาร่ำรวยมีเงินมากขึ้นทีนี้อยากทราบว่าในอดีตและปัจจุบันเนี่ยชาวนาควรจะมีท่าทียังไงอย่างเช่นการรวมตัวกันตั้งเรียกว่าตั้งองค์ของชาวนาหรือว่ามากขึ้นหรือว่าเนี่ย
ทุจริตคอร์รัปชันก็ช่วยเองเชิญพี่สอนครับหลัง14ตุลาการต่อสู้ของขบวนการประชาชนก็เริ่มเคลื่อนตัวใครมีปัญหาเดือดร้อนก็เคลื่อนออกมากรรมกรที่ถูกกดค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเขตอ้อมน้อยหรือว่าในรังสิตก็เรียกร้องค่าแรงที่โดนกดตั้งแต่เริ่มมีส่งเสริมการลงทุนนโยบายที่จูงใจให้ต่างชาติเข้ามาในยุคต้นๆที่ใช้แรงงานมากโดยการกดค่าแรงแล้วก็มากดชาวนาด้วยก็คือทำให้ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำเพื่อที่จะได้ให้คนในประเทศกินข้าวราคาต่ำนี่จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาตั้งแต่ยุคสมัยสฤษดิ์จนถึงถนอมชาวนาและกรรมกรอยู่อย่างแร้นแค้นหลัง14ตุลามันเหมือนกับการระเบิดขึ้นของสิ่งที่ทับถมชาวนาก็รวมตัวกันเป็นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยให้มาให้รัฐมาดูแลตั้งแต่เรื่องควบคุมค่าชาวนาให้มาดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตให้มาดูแลเรื่องที่ทำกินแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ2ปีเสร็จๆแต่ว่าชีวิตก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าราคาข้าวมีการถีบตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญที่จริงเราเรียนกันมาในยุคผมยังเด็กๆก็คือบอกว่าเศรษฐกิจหลักของไทยก็คือข้าวส่งออกเป็นสินค้าสำคัญแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถ้าว่าโดยมูลค่าแต่จำนวนการส่งออกยังอยู่ในอันดับที่นั่นเพราะว่าการลดถอยลงของมูลค่าเนื่องจากไม่ได้ปรับตามที่ท่านได้กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเดิมราคาข้าวกับราคาทองคำถ้าอิงมูลค่านี่จะใกล้เคียงกันมาตลอดแต่นี่มันเกิดการบิดของกลไกตลาดที่ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะว่าการที่มีอำนาจเหนือกว่าชาวนาวันนี้ชาวนาเสียงไม่ดังพูดก็ไม่มีคนฟังเหมือนวันนี้เสียงผมก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นเสียงของฝ่ายชาวนาเสียงวันนี้มีปัญหาเรื่องเสียงแต่ว่าหลังจากที่ไม่ว่าจะในไชยวังตะกูซึ่งเป็นประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่คนแรกของประเทศไทยต่อมาก็คือพ่อหลวงอินทาสีบุญเหลืองแล้วถูกยิงตายถัดมาก็คือสีทนยอดกันดาจะเห็นได้ว่าช่วงนั้นชาวนามีส่วนในการที่จะมาพูดเรื่องราคาข้าวมาประชุมกันที่กระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวสารมันควรจะราคาถังละเท่าไหร่ขณะนั้นถังนึงยังไม่ถึง100บาทหรอกครับตั้งแต่70บาทมาจนถึง90บาทเถียงกันเกือบตายประชุมกันเป็นวันจะเห็นได้ว่าราคามันมีส่วนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาที่ผ่านมาไม่ใช่ราคาที่แท้จริงดิผมอยากจะให้สังคมทั้งสังคมเนี่ยมาตระหนักว่าดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งของสังคมไทยเนี่ยควรจะมีอีกหนึ่งตัวที่นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรว่าเขามีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรถ้าเราเอาดัชนีชี้วัดว่าเขามีเงินเหลือปีละเท่าไหร่เอามาเป็นตัวบ่งชี้ความมั่งคั่งของสังคมนี่คือของจริงครับไม่ใช่ตัวเลขตอแหลที่ปั้นกันขึ้นมาบอกว่าGDP โตเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่อย่างแร้นแค้นต้องกินพริกกับเกลือต้องกดมือกินมือมันอยู่ไม่ได้หรอกสังคมที่ดัดจริตตอแหลพูดกันมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชบอกว่าชาวนาไม่เดือดร้อนชาวนาเขามีข้าวกินเขาอยู่ได้ผมสมัยเด็กๆจะกินเนื้อหมูเดือนนึงไม่ได้เกินหนึ่งครั้งเราได้กินไข่หรือกินโปรตีนจากแหล่งของเราคือไปปักเบ็ดไปหาปลาเลี้ยงเป็ดเพื่อกินไข่ที่เราอยู่ได้เพราะเราพยายามที่จะอยู่ไม่ใช่มีใครมาช่วยวันนี้ให้พ้นจากคำว่าประกันจำนำหรืออะไรก็แต่ให้สังคมมาตระหนักว่าเราควรช่วยเกษตรกรผู้ทำการผลิตหรือเปล่าอย่าเอาวาทกรรมมาพูดอย่าไปอ้างโกงโกง
พูดแต่เรื่องคำว่าจำนำเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องแค่อยู่ในวาทกรรมอย่าให้ก้าวพ้นตรงนั้นไปเลยเอามาเรื่องว่าถ้าเราเอาดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งของสังคมคือการมั่งมีของผู้ทำการผลิตภาคเกษตรว่าถ้ามีตังค์แสดงว่าสังคมนี้กำลังเดินไปสู่ความมั่งคั่งถ้าเขาต้องอยู่แบบกระเบียดกระเสียนอดมื้อกินมื้อลูกหลานไม่มีอนาคตไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือไม่ต้องพูดถึงอนาคตประเทศนี้นับถอยหลังได้เลยว่าความหายชนะกำลังจะมาเยือนไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามายอมรับกันแล้วว่าการช่วยเกษตรกรซึ่งเกษตรกรที่มีจำนวนครัวเรือนมากที่สุดในประเทศนี้กูผู้ที่ทำนาใช่ไหมใช่ถ้าใช่แล้วราคา 15,000 บาทที่หลายคนมาพูดบอกว่าราคาแพงนั้นผมถามว่าวันนี้ราคาข้าวที่พ่อค้าส่งออกที่สร้างความมั่งคั่งมาตั้งแต่รุ่นพ่อมันคือกำจายเอี่ยมสุรีหาแดกมากับญี่ปุ่นตั้งแต่เข้ามายึดประเทศไทยจนญี่ปุ่นแพ้ส่งออกต่างประเทศรีบความมั่งคั่งจากชาวนาไปเท่าไหร่วันนี้อย่าเห็นแก่ตัวจนเกินไปนะคืนของที่ชาวนาควรได้กลับไปครับมีสิทธิ์และยินอีกฝ่ายหนึ่งพูดวันนี้ช่องทางในการพูดเริ่มเปิดขึ้นบ้างแล้วถ้าอยากรู้ทั้งคนที่ทำงานเรื่องข่าวสารและนักวิชาการให้เดินทางลงไปในเขตชนบทที่เขาทำการปลูกจริงๆว่าต้นทุนเขามีอะไรเขาทำอะไรแล้วรัฐช่วยอะไรเขาบ้างที่ผ่านมาคนที่อยู่นอกเขตชลประทานเขาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เขาดำรงชีพอยู่ให้ได้ค่าใช้จ่ายมีมากมายวันเรื่องราคาผมวกกลับมาเรื่องราคาอีกว่าถ้าอ้างบอกว่าราคา500ละ500เหรียญต่อตันเนี่ยเป็นราคาที่แพงผมอยากให้พวกเรามาตระหนักกันว่า500เหรียญต่อตันเนี่ยคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่เอาเงินบาทกลมๆเอาที่31บาทวันนี้535 15,000 กว่าบาทถ้าไออีก1บาทนั่นเข้าไปต้นทุนราคาข้าวสารยังไม่ถึง16บาทต่อ1กิโลกรัมแล้วถามวันนี้คนบริโภคข้าวในประเทศนี้ซึ่งกินมากกว่าส่งออกนะครับเขากินข้าวราคาเท่าไหร่ว่าจริงไม่ว่าค่า 15,000 บาทซึ่งบอกว่าถ้าคิดแปลเป็นข้าวสารออกมาแล้วนี่ตันหนึ่งไม่เกิน 20,000 หรอกครับคือหมายถึงตันข้าวสารนะครับเพราะในนั้นยังมีค่ารำก็แพงนะครับเอาไปเลี้ยงสัตว์ค่าปลายข้าวค่าอะไรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามาอภิปรายก็เรื่องราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แพงอย่าไปอ้างข้าวเวียดนามมาเพื่ออ้างนี่จะกดราคาชาวนาไทยครับแต่ทำไมชาวนาไทยไม่ปลูกก็ที่ไม่มียางขนาดปลูกข้าวมียางไอ้กินแล้วยังไม่สำนึกขึ้นด่าเลยเพราะยางนี่คือข้าวมันไม่อร่อยครับแต่ว่ามันมีคำสำนวนไทยโบราณที่บอกว่าคนที่ไม่สำนึกบุญคุณคนเนี่ยมันคือมันกินข้าวแล้วมันไม่มียางคือไม่สำนึกบุญคุณเพราะมันอยู่มาจากหาดแถวโน้นวงอามาตเนี่ยเรื่องราคาผมจึงชี้ให้เห็นได้ว่าราคาไม่ได้แพงเลยแล้วถ้าเราอยากจะช่วยชาวนาโดยบอกค่ากิโล30บาทแล้วช่วยให้ชีวิตชาวนาอีกหลายล้านครอบครัวซึ่งเป็นจำนวนคนหลายล้านเขามีความสุขนี่ผมคิดว่า
ครอบครัวทั้งหมดที่เป็นในประเทศไทยและวันนี้รวมถึงครอบครัวชาวนาด้วยเขายินดีซื้อแต่ความเป็นจริงวันนี้ราคาข้าวเกรดดีคือข้าวหอมมะลิเกิน40บาทข้าวขาว 100% เกิน35บาทความมั่งคั่งมันไปอยู่กับเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องราคาอย่าพูดแบบมุกไปอ้างเวียดนามเพราะคุณภาพข้าวเขาเน้นเรื่องข้าวคุณภาพต่ำเพราะเขาต้องการเวลาที่สั้นเขาต้องการปลูกใน1ปีให้ได้เกิน3ฤดูเปรียบเกี่ยวเพราะนั้นเหตุผลของแต่ละประเทศแตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีพื้นที่ในการเก็บการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะนั้นถ้าเราจะช่วยเกษตรกรจะต้องมาปรับปรุงวิธีการเรื่องพวกนี้ถ้าพูดเรื่องคุณภาพข้าวมันหมายถึงพันธุ์ข้าวก็คือถ้าเราต้องการข้าวคุณภาพสูงทั้งกินเองและส่งออกเราก็จะต้องมุ่งไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้องค์กรอย่างเกษตรกรที่เขามีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วอย่างเช่นเกษตรสหกรณ์การเกษตรเนี่ยให้เขารู้ว่าสมาชิกเขาปลูกเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวมันจะล้มอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วจะต้องโดยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเพื่อให้ความมั่นคงทางอาหารทั้งประเทศเราและเพื่อนมิตรในทั่วโลกถ้าเขามีปัญหาเขาจะได้รู้ว่าในคลังสำรองเนี่ยมีอยู่แล้วบริหารสต็อกให้เป็นเก็บข้าวที่มันคุณภาพแพงว่าเราจะต้องสร้างที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าไซโลก็คือคลังเก็บสินค้าขึ้นมาไม่ใช่ไปเช่าเอาเงินให้กับนายทุนรัฐจะต้องเมื่อรัฐไม่มีปัญญาลงทุนก็ไปเชิญพวกผู้ที่เขาซื้อข้าวกินอย่างเช่นพวกเศรษฐีแขกผมคิดว่าถ้าเขามาร่วมลงทุนกับเราสร้างคลังสินค้าขึ้นมาแล้วมีค่าจัดเก็บที่รู้ว่าตันหนึ่งได้กี่บาทกี่บาทซึ่งเป็นต้นทุนที่เอามาแบกกันอย่างชัดเจนแล้วเป็นความมั่นคงทางการทางอาหารของโลกเวลาสหประชาชาติมีปัญหาก็มาเบิกจากคลังนี้แล้วเราก็จัดการให้แต่ละจังหวัดเนี่ยปลูกข้าวแต่ละชนิดตามนั้นเช่นจังหวัดปทุมธานีอาจจะออกนโยบายว่าให้จังหวัดสุต้องการข้าวเกรดสูงก็ให้ภาคเหนือปลูกมะลิ105ภาคอีสานปลูก105ให้สหกรณ์เป็นคนจดสมาชิกเลยว่าใครปลูกข้าวกี่ไร่วันข้าวนี้ปลูกขึ้นมาแล้วเราจะสีขายในราคาไม่ต่ำกว่า40บาทวันเวลาต่างประเทศเขาจะซื้อเราก็จะบอกว่าถามว่าคนในประเทศเราซื้อข้าวกินเท่าไหร่ถ้าเราขายถูกกว่าคนในประเทศเรากินใช่ไหมซื้อแพงกว่ากูเลยนี่แสดงวันเวลาซึ่งหลายคนนึกว่าเป็นหน่วยราชการนะครับจริงๆไม่ใช่ผมว่าการในสภามันเอาเงินของสังคมซึ่งในนั้นคือเงินชาวนาด้วยกับมันเอาเงินไปใช้หรือเปล่าเป็นประโยชน์พอกับผลกับสังคมไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เขาเอามาอ้างก็คือเรื่องคุณภาพผมต้องตกคุณภาพคุณภาพมีเรื่องพันธุ์ว่าถ้าพันธุ์เราจัดการว่าให้แต่ละจังหวัดแข่งขันกันหน่วยข้าวของแต่ละจังหวัดก็นั่นไปแล้วแก้เรื่องทุจริตได้หมดเพราะข้าวมันจะไม่ข้ามเขตแล้วปทุมธานีปลูกปทุมธานีสุพรรณปลูกสุพรรณชัยนาทปลูกชัยนาทแล้วจังหวัดไหนเหมาะกับอะไรก็ลงทะเบียนว่าปลูกอันนั้นแล้วโกดังของเราก็ควรจะอยู่ในที่ที่เอื้อต่อการส่งออกเช่นอยู่ในเขตต่อแดนระหว่างสุพรรณนครปฐมซึ่งอยุธยาก็เอามาส่งได้ให้ใกล้สถานีรถไฟแล้วเราต่อรถไฟลงไปภาคใต้ให้ได้ก็คือระนองเพราะตลาดใหญ่ของเราเนี่ยส่งไปตะวันออกกลางไปแอฟริกาดังนั้นข้าวของเราไปตะวันออกน้อยข้าวไปตะวันออกมีฮ่องกงฟิลิปปินส์วันท่าเรือเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องยุ่งวันนี้ต้องเร่งรัดให้ท่าเรือน้องเพราะออกข้าวได้ข้าวต้นทุน
แข่งกับเขาให้ได้แต่ไม่รู้แต่เขาว่าราคาที่คนไทยกินนะก็คือเกิน500เหรียญ500ขายต่ำกว่า500เหรียญยับเบื้องต้นผมขอตรงนี้ไว้ก่อนแค่นี้ที่จริงเรื่องคุณภาพและเรื่องราคาผมยังมีชนิดที่ว่าให้มันไปไม่เป็นครับก็ขอบอันนี้สภาทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าวจากความคิดของชาวนาไม่ต้องพูดกันอย่างซับซ้อนพูดกันง่ายๆว่าแค่จ่ายมาตามแรงงานและมูลค่าที่ชาวนาได้สร้างสรรค์ให้สังคมนี้มาตั้งแต่อดีตมันก็จะเป็นสภาพเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นจริงนะครับครับก็ในรอบของสักรอบเชิญพี่วิเชียรพูดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราก็จะให้พี่น้องที่อยู่ในที่นี้ได้ถามแล้วเราก็จะได้ตอบแลกเปลี่ยนอีกครั้งนะครับเชิญครับครับรอบที่2นะครับก็คงได้ฟังธรรมรสธรรมรัตผ่านรัฐไปแล้วนะครับว่าวิถีชีวิตชาวนาในอดีตถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับเราได้ความทางมารถแล้วนะครับรถของนโยบายเป็นยังไงไม่เหมือนรถแท็กซี่หรือรถยนต์ที่วิ่งตามถนนนะครับครับวันนี้ผมก็จะพาความจริงในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงที่ดินบ้างที่ดินประเทศไทยเป็นทรัพยากรอะไรครับเป็นทรัพยากรสำคัญกับการดำรงชีวิตของที่อาศัยที่อยู่ที่ทำกินทุกชนิดนะครับแต่เวลานี้ท่านรู้หรือไม่ว่าแผ่นดินประเทศไทยเวลานี้ไปในทิศทางใดนะครับก็จะพูดถึงนอมินีก่อนนอมินีนะครับมันไม่มีมันแต่มีแต่เงินสามีสิทธิครอบครองโดยภรรยานะครับมีมากเลยมีมากเลยส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งตรงนี้แหละครับสำคัญมากเมื่อปลายเดือนกันยานี่เองนักสื่อข่าวต่างประเทศอเมริกามาพบผมที่บ้านโทรมาก่อนนะครับสื่อมวลชนในประเทศเขาถามว่าวิเชียรท่านทราบหรือไม่ว่าเวลานี้พื้นที่ดินในประเทศไทยจะมีชาวต่างชาติจะมาเช่าทำนะครับเป็นความจริงครับทำไมเป็นความจริงเวลานี้นาทุกแปลงที่เป็นของนายทุนผู้มีสตางค์นะครับเขาเริ่มซื้อมาเขาก็ให้ชาวนาคนที่เป็นเจ้าของที่ดินทำแต่เวลานี้เขาขอคืนหมดแล้วนะครับเขาเรียกคืนนี่ครับที่มานะครับจากนักข่าวอเมริกามาแล้วครับตรงนี้ผมนะครับถ้าเป็นคนไทยผมคิดว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันบรรพบุรุษเราได้เอาอะไรครับเลือดเนื้อแรกไว้ซึ่งแผ่นดินใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงครับลูกหลานเหลนหลนเราถ้ามันไปพลิกบรรพบุรุษประวัติขึ้นมานั้นมันคงจะด่าพวกเราพอสมควรครับผมยอมรับเพราะที่เป็นอย่างนี้ที่ขายต้องขายครับเพราะเราทำนาไม่ประสบผลสำเร็จฝนแรงน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดเราขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินครับจำเป็นต้องขายนะครับเมื่อสมัยก่อนนี้ก็ขายกันเพียงบางส่วนแต่มาสมัยท่านชาติชายนะครับที่ดินบูมมากขายกันมากเลยนะครับที่มานะครับฉะนั้นเวลานี้คิดหรือว่าประเทศไทยปี58อาเซียนที่จะเข้ามาครับตรงนี้แหละครับทั้งที่ดินนอมินีไม่ใช่ที่ดินของเงินสามีสิทธิครอบครองโดยภรรยาประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ดินของผู้มีสตางค์นะครับจะว่านายทุนเลยผู้มีสตางค์เขาซื้อไว้มหาศาลเวลานี้เขาก็บอกคืนกับผู้เช่าแล้วครับนี่คือที่มานะครับฉะนั้นหวังว่าเรื่องนี้ยังมีความสำคัญอีกมาก
ในอนาคตของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เวลานี้การถือครองที่ดินถ้าสำรวจแล้ว 70% นะครับมันเป็นที่ดินที่ดินของคนที่มีสตางค์ซะ 40% แล้วเหลือของเรานี่อีกเท่าไหร่ครับประมาณ30หรือต่ำกว่า 30% ครับตรงนี้เป็นปัญหาถ้าการค้าอาเซียนเข้ามาการค้าเสรีตรงนี้ครับก็อยากจะฝากท่านคิดเป็นการบ้านแล้วก็ถามนักวิชาการขอโทษครับนักวิชาการนะครับว่าท่านคิดตรงนี้หรือไม่ประเทศไทยนะครับเป็นแผ่นดินอะไรครับเป็นแผ่นดินทองบรรพบุรุษก็ได้เอาเลือดเนื้อแลกไว้ซึ่งแผ่นดินนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราไม่ปกป้องครับจะเป็นอย่างไรวันนั้นผมก็พูดเกินไปนิดหนึ่งก็ขอบอกอาจารย์ลิด้านะครับหรืออาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ไหมครับท่านควรจะไปออกกฎหมายยับยั้งห้ามมิให้ต่างชาติมาเช่านาในประเทศไทยและซื้อที่ดินครับผมพูดอย่างนี้นะครับครับใครมีข้อสงสัยใดบ้างนะครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวไว้รอบหลังก็ได้นะครับเอาย่อๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยก็จะมีหลายคนที่จะตอบปัญหาตรงนี้ครับขอบคุณครับ